รุปเหตุการณ์14ตุลาใครว่าอะไรยังไงบ้างสวัสดีค่ะจาก Channel Point View ค่ะ14ตุลาเนี่ยนะคะเป็นเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ไทยค่ะซึ่งนี่คือเหตุการณ์ที่เป็นต้นกำเนิดของเหตุการณ์6ตุลาที่เราพูดถึงกันไปก่อนหน้านี้นะคะดังนั้นมิวก็เลยคิดว่าเราควรจะมาสรุปเหตุการณ์14ตุลากันค่ะเพราะบางคนบอกว่านี่คือวันมหาวิปโยคส่วนบางคนบอกว่านี่คือวันที่เป็นชัยชนะของประชาชนสรุปแล้ว14ตุลามีอะไรเกิดขึ้นใครว่าอะไรยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้เรามาฟังกันค่ะเหตุการณ์14ตุลาเนี่ยนะคะคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่14ตุลาคมปีพุทธศักราช2516ค่ะโดยในวันนั้นนะคะมีนักเรียนและนักศึกษาจำนวนมากมาชุมนุมกันที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยจากรัฐบาลเผด็จการทหารที่ปกครองประเทศมาอย่างยาวนานค่ะและเหตุการณ์14ตุลาเนี่ยนะคะมีคนพูดถึงในหลายชื่อมากค่ะไม่ว่าจะเป็นการปฏิวัติเดือนตุลาวันมหาวิปโยคหรือว่าวันมหาปิติส่วนรายละเอียดที่มาที่ไปของเหตุการณ์นี้จะเป็นยังไงเรามาฟังกันดีกว่าค่ะก่อนที่เราจะไปพูดถึงเหตุการณ์14ตุลากันนะคะขออนุญาตพูดถึงสถานการณ์โลกก่อนค่ะช่วงนี้ที่เรากำลังจะพูดถึงนะคะโลกของเราอยู่ในช่วงสงครามเย็นค่ะที่โลกของเราเนี่ยแบ่งออกเป็น2ฝั่งค่ะฝั่งแรกคือฝั่งเสรีนิยมนะคะนำโดยสหรัฐอเมริกาและฝั่งที่2ก็คือฝั่งคอมมิวนิสต์ที่นำโดยสหภาพโซเวียตค่ะซึ่งแต่ละประเทศในโลกเนี่ยนะคะก็จะเลือกค่ายกันค่ะว่าใครจะเข้าไปอยู่กับค่ายไหนค่ายไหนนะคะส่วนประเทศไทยเราเนี่ยนะคะตอนนั้นเราอิงอยู่กับฝั่งสหรัฐอเมริกาค่ะเพราะว่าเราได้รับความช่วยเหลือในด้านต่างๆแลกกับการที่ให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยเข้ามาตั้งฐานทัพหรือว่าอะไรก็ตามเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยนะคะสหรัฐอเมริกากำลังทำสงครามเวียดนามเข้าข้างฝั่งเวียดนามใต้อยู่ค่ะดังนั้นก็จะมีการมาตั้งฐานทัพตั้งอะไรในประเทศของเรานะคะเพื่อแลกกับการสนับสนุนทางการเงินค่ะและไทยเรานะคะก็เอาเงินส่วนนี้มากระตุ้นเศรษฐกิจเอามาปรับปรุงกองทัพรวมถึงเอามาสนับสนุนรัฐบาลเผด็จการที่กำลังมีอำนาจอยู่ในช่วงเวลานั้นนะคะแต่ในขณะเดียวกันนะคะถึงแบบออฟฟิเชียลเนี่ยเราจะอิงอยู่กับฝั่งสหรัฐอเมริกาแต่ในประเทศไทยก็มีคนที่เชื่อในคอมมิวนิสต์เหมือนกันนะคะดังนั้นก็เลยมีพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเนี่ยที่ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี2491ดำเนินการต่างๆอยู่ในประเทศค่ะซึ่งพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเนี่ยนะคะก็จะได้รับแรงบันดาลใจจากการปฏิวัติของเหมาเจ๋อตงค่ะที่ใช้ยุทธวิธีในการเคลื่อนไหวในชนบทก่อนจากนั้นค่อยบุกเข้าเมืองนะคะเมื่อมีกำลังพลมากพอค่ะดังนั้นในช่วงเวลาก่อน14ตุลาเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นภาพของรัฐไทยที่พยายามปราบคอมมิวนิสต์ตามป่าตามชนบทค่ะในขณะที่พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเนี่ยนะคะก็มีสหายบางส่วนที่ดำเนินการอยู่ในเมืองเหมือนกันค่ะแต่ว่าตอนนั้นยังเป็นแบบขบวนการใต้ดินอะไรอยู่นะคะรัฐยังไม่ได้มองว่าในเมืองเนี่ยเป็นปัญหาหลักยังอยู่ในป่าอยู่ค่ะอันนี้คือสถานการณ์การเมืองระดับโลกที่มากระทบกับประเทศของเรานะคะส่วนในประเทศเองเนี่ยต้องบอกว่ามองได้2มุมค่ะก็คือมุมมองของรัฐแล้วก็มุมมองของประชาชนนะคะสำหรับฝ่ายรัฐเนี่ยนะคะประเทศไทยอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลทหารมาอย่างยาวนานค่ะตั้งแต่การทำรัฐประหารของจอมพลสฤษดิ์ธนรัฐเมื่อพุทธศักราชที่2501นะคะแล้วก็อยู่ต่อมาเรื่อยๆจนกระทั่ง2506เนี่ยก็มีรัฐบาลที่มารับช่วงต่อก็คือจอมพลถนอมกิตติขจรค่ะก็ยังเป็นรัฐบาลทหารอยู่นะคะทั้งรัฐบาลของจอมพลสฤษดิ์และจอมพลถนอมเนี่ยดำเนินนโยบายเหมือนกันค่ะคือมุ่งพัฒนาระบบการศึกษาแล้วก็เศรษฐกิจอย่างเต็มที่นะคะด้วยคำขวัญที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินว่าน้ำไหลไฟสว่างทางสะดวกค่ะพูดง่ายๆก็คือทำให้ชาวบ้านเนี่ยเข้าถึงสาธารณูปโภคพื้นฐานแล้วก็มีชีวิตที่ดีขึ้นค่ะซึ่งอันนี้เป็นไปตามนโยบายของแฮร์รี่ทรูแมนที่เป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานะคะประมาณว่าถ้าสมมติว่าทำให้ประชาชนแบบกินอิ่มนอนหลับเนี่ยประชาชนจะได้ไม่อยากไปเข้าร่วมกับฝั่งคอมมิวนิสต์ค่ะดังนั้นจากนโยบายต่างๆที่ทำให้ประชาชนไม่อยากไปเข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยจนอยากล้มอำนาจรัฐเนี่ยก็เลยทำให้ชาวชนบทเนี่ยนะคะมีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะแต่สิ่งที่ตามมาคือเมื่อมีรายได้เพิ่มขึ้นปุ๊บชาวชนบทเริ่มเห็นว่าสภาพความเป็นอยู่ของตัวเองตอนนั้นเนี่ยย่ำแย่ขนาดไหนนะคะดังนั้นคนเหล่านี้ก็เลยพร้อมเสมอที่จะต่อต้านรัฐบาลในรูปแบบต่างๆค่ะคือคนชนบทในยุคนั้นเนี่ยนะคะเขาเห็นช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนที่มันชัดเจนมากๆค่ะประกอบกับคนในชนบทเนี่ยถูกกดมาอย่างต่อเนื่องค่ะดังนั้นแทนที่ว่าเมื่อไปพัฒนาชนบทแล้วจะทำให้ชนบทไม่อยากไปเข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยสิ่งที่เกิดขึ้นคือทำให้ชาวชนบทเนี่ยอยากจะต่อต้านรัฐบาลมากขึ้นค่ะดังนั้นบรรยากาศในยุคสมัยนั้นนะคะก็เลยเต็มไปด้วยการเปิดกว้างให้ตั้งคำถามต่างๆเกี่ยวกับสังคมก็คือเปิดกว้างมากกว่ายุคก่อนๆเยอะเลยค่ะแล้วก็เต็มไปด้วยการท้าทายอำนาจรัฐนะคะ
ประกอบไปกับรัฐบาลของจอมพลถนอมเนี่ยประสบปัญหาในการบริหารประเทศค่ะทำให้ความนิยมเนี่ยตกลงเรื่อยๆนะคะและแน่นอนว่าหลังจากปกครองด้วยรัฐบาลทหารมานานเนี่ยประชาชนก็ต้องมีการเรียกร้องรัฐธรรมนูญค่ะจอมพลถนอมกิตติขจรเนี่ยนะคะสัญญากับประชาชนไว้ว่าจะร่างรัฐธรรมนูญเสร็จในปีพุทธศักราช2511ซึ่งรัฐธรรมนูญตัวนี้เนี่ยนะคะเปิดช่องให้มีการสืบทอดอำนาจต่อค่ะทำให้รัฐบาลทหารเนี่ยได้รับการเลือกกลับมาเป็นรัฐบาลต่ออีกครั้งนึงอย่างไรก็ตามค่ะเมื่อมีการเปิดประชุมสภาจริงเนี่ยส.ส.ไม่โอนอ่อนผ่อนตามให้กับรัฐบาลทหารนะคะมีการเปิดอภิปรายกันอย่างจริงจังค่ะเพราะว่าบรรยากาศสังคมช่วงนั้นเนี่ยเปิดให้ตั้งคำถามอย่างเต็มที่อยู่แล้วนะคะพอไปรวมกับปัญหาของสงครามเวียดนามที่ยืดเยื้อทำให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยมีท่าทีว่าจะถอนทหารแล้วก็ปล่อยให้ชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เจอกับสงครามกันเองดังนั้นด้วยบรรยากาศทั้งการเมืองภายนอกและการเมืองภายในนะคะก็เลยทำให้รัฐบาลของจอมพลถนอมกิตติขจรเนี่ยกลัวว่าในการเลือกตั้งครั้งต่อไปตัวเองจะไม่ได้รับเลือกให้เข้ามาเป็นรัฐบาลอีกครั้งนึงค่ะสุดท้ายจอมพลถนอมกิตติขจรก็เลยทำรัฐประหารตัวเองในวันที่17พฤศจิกายนปี2514ค่ะแล้วจอมพลถนอมก็ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไปค่ะซึ่งเมื่อขึ้นเป็นรัฐบาลแล้วเนี่ยก็มีการสัญญาว่าเดี๋ยวจะมีรัฐธรรมนูญใหม่ออกมานะคะแต่ว่าการดำเนินการเนี่ยทำได้อย่างช้ามากๆเลยค่ะดังนั้นด้วยสภาพสังคมในช่วงเวลานั้นนะคะที่อยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลทหารมาอย่างยาวนานก็เลยทำให้ประชาชนเนี่ยเกิดประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆมากมายค่ะส่วนถ้าเรามาดูฝั่งประชาชนเนี่ยนะคะจะเห็นว่าประชาชนเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงทางความคิดค่ะแล้วก็เกิดการรวมกลุ่มการเมืองภาคประชาชนขึ้นนะคะแน่นอนนะคะว่าพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเนี่ยก็มีบทบาทมากๆในการก่อตั้งสหภาพแรงงานสหพันธ์ชาวนาชาวไร่แล้วก็การรวมตัวกันของกลุ่มอาชีพอื่นๆเพื่อหยุดงานหรือว่าสไตรค์กันเนี่ยนะคะตั้งแต่ก่อนพ.ศ. 2500แล้วทีนี้ด้วยการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจด้านนู้นด้านนี้ตั้งแต่ประมาณปี2500เนี่ยนะคะก็เลยทำให้มีนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยเพิ่มขึ้นจำนวนมากค่ะและนักศึกษากลุ่มนี้นี่แหละค่ะก็จะเป็นกำลังสำคัญในการเคลื่อนไหวในช่วง14ตุลานะคะเพราะว่าการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยแล้วก็บรรยากาศสังคมเนี่ยมันเป็นการเปิดพื้นที่ค่ะให้มีการเสวนาแลกเปลี่ยนแนวคิดกันแบบกว้างขวางเลยนะคะช่วงนั้นเนี่ยนะคะก็จะมีวรรณกรรมที่เสนอแนวคิดฝ่ายซ้ายค่อนข้างเยอะนะคะเรียกได้ว่าเป็นการใช้ strategy ทางวัฒนธรรมนะคะเพื่อที่จะเอาชนะฝั่งรัฐที่ใช้ปืนค่ะยกตัวอย่างเล่มนึงที่ค่อนข้างเด่นและคนพูดถึงเยอะนะคะก็คือวารสารสังคมศาสตร์ปริทัศน์ค่ะที่ในนั้นเนี่ยมีการพูดถึงการต่อต้านสงครามเวียดนามค่ะอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจนะคะก็คือในปี2508ค่ะตอนนั้นน่ะจิตภูมิศักดิ์เป็นนิสิตอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะได้ไปเข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยแล้วปรากฏว่าถูกยิงเสียชีวิตค่ะนักศึกษาที่รู้ข่าวเนี่ยก็เลยออกมาเคลื่อนไหวกันค่ะเพื่อเสวนาตั้งวงอะไรแล้วก็เพื่อต่อต้านภัยขาวภัยเหลืองแล้วก็ภัยเขียวค่ะภัยขาวนี่หมายถึงคนขาวก็คืออิทธิพลของสหรัฐอเมริกาที่เข้ามาทำสงครามบริเวณพื้นที่แถวนี้ค่ะส่วนภัยเหลืองเนี่ยนะคะคือคนญี่ปุ่นค่ะซึ่งในสมัยนั้นตกอยู่ภายใต้อำนาจของสหรัฐอเมริกามาตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2นะคะถึงขั้นที่ว่าตอนช่วงปีพุทธศักราชที่2515มีการประท้วงต่อต้านสินค้าญี่ปุ่นอะไรกันเลยนะในยุคนั้นค่ะแล้วก็ภัยเขียวแน่นอนว่าก็คือเผด็จการทหารนั่นเองนะคะนอกจากนี้นะคะนักศึกษาในช่วงนั้นก็ยังมีการเคลื่อนไหวในทางสังคมค่ะเช่นออกค่ายพัฒนาอาสาพัฒนาชนบทออกมาวิพากษ์วิจารณ์สังคมออกมาเรียกร้องเรื่องสิ่งแวดล้อมต่างๆนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีการรวมตัวกันของกลุ่มนักเรียนนักศึกษาตามสถาบันต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครแล้วก็ในต่างจังหวัดซึ่งองค์กรที่ใหญ่ที่สุดในตอนนั้นนะคะก็คือศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยที่ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2513ค่ะเรียกได้ว่าบรรยากาศการรวมตัวกันของนักเรียนนักศึกษาเนี่ยเกิดขึ้นทั่วประเทศไทยเลยนะคะทีนี้เราก็เห็นแล้วนะว่าบรรยากาศในช่วงนั้นมันคุกรุ่นมาแล้วใช่ไหมคะมีการสะสมความไม่พอใจในรัฐบาลในหมู่นักเรียนนักศึกษาแล้วก็แรงงานต่างๆในขณะที่ฝั่งรัฐบาลเองเนี่ยนะคะก็ดำเนินเกมการเมืองหลายอย่างที่ทำให้ประชาชนรู้สึกเอ๊ะเช่นมีการฉีกรัฐธรรมนูญที่ตัวเองร่างเพื่อรวบอำนาจหรือเพื่ออะไรแต่ถ้าเราจะพูดถึงชนวนเหตุที่ทำให้ระดับความไม่พอใจมันไต่ระดับขึ้นมาจนกลายมาเป็นเหตุการณ์14ตุลาได้เนี่ยนะคะมันจะประกอบไปด้วยเหตุการณ์หลักๆทั้งหมด3เหตุการณ์ด้วยกันค่ะข้อแรกนะคะก็คือการล่าสัตว์ในทุ่งใหญ่นเรศวรค่ะเรื่องของเรื่องก็คือในวันที่29เมษายนปี2516เนี่ยนะคะมีเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพบกตกในอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมค่ะครั้งนั้นเนี่ยนะคะมีผู้เสียชีวิต6คนค่ะแต่สิ่งที่ทำให้เป็นเรื่องขึ้นมาก็คือมันมีซากสัตว์ขนาดใหญ่จำนวนมากในเฮลิคอปเตอร์นั้นค่ะดังนั้นชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติจาก5มหาวิทยาลัยเนี่ยนะคะก็เลยไปสังเกตการแล้วก็พบว่ามีการตั้งแคมป์ล่าสัตว์ใน
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรค่ะซึ่งเขาก็ได้หลักฐานเป็นรูปเป็นอะไรมาด้วยนะคะแล้วเขาก็พบว่าคนที่เข้าไปเนี่ยเป็นข้าราชการระดับสูงแล้วก็นักธุรกิจประมาณ60คนค่ะรัฐบาลเนี่ยนะคะก็เลยต้องออกมาชี้แจงค่ะว่าเป็นการปฏิบัติราชการลับนะไม่ได้เข้าไปล่าสัตว์หรืออะไรแต่ว่าก็ยังมีข้อกังขาอยู่นะคะรัฐบาลก็เลยตั้งคณะกรรมการสอบขึ้นมาค่ะผลการสอบออกมาก็บอกว่าเป็นการปฏิบัติราชการลับจริงๆตั้งฐานอยู่ในทุ่งใหญ่นะแต่ว่าเวลาปฏิบัติหน้าที่เนี่ยไปปฏิบัติอยู่ที่ชายแดนพม่านะคะพอมีแถลงออกมาแบบนี้นะคะศูนย์กลางวิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยตอนนั้นก็เป็นกลุ่มหลักที่ออกเคลื่อนไหวเรื่องนี้นะก็ออกมาจัดงานอภิปรายเลยนะคะแล้วก็ออกหนังสือมาเล่มนึงนะคะชื่อว่าบันทึกลับจากทุ่งใหญ่ค่ะในนั้นเนี่ยนะคะมีการเขียนเปิดโปงการล่าสัตว์แล้วก็เขียนเสียดสีรัฐบาลด้วยค่ะซึ่งเขาก็ระบุนะบอกว่าคนที่ตั้งมาตรวจสอบเนี่ยมีแต่ทหารแล้วก็รัฐบาลตรวจสอบตัวเองมันก็ได้ผลแบบนั้นแหละมันก็เริ่มตึงเครียดขึ้นมาแล้วใช่มั้ยคะปรากฏว่าในช่วงนั้นเองอ่ะก็มีอีกเรื่องนึงขึ้นมาค่ะก็คือจอมพลประภาสจารุเสถียรที่เป็นผู้บัญชาการทหารบกตอนนั้นแล้วก็จอมพลถนอมกิตติขจรที่เป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดเนี่ยได้ต่ออายุราชการต่ออีก1ปีนะคะดังนั้นชมรมคนรุ่นใหม่รามคำแหงนะคะก็เลยออกหนังสือมาเล่มนึงค่ะที่ชื่อว่ามหาวิทยาลัยที่ยังไม่มีคำตอบนะคะในนั้นก็เขียนพาดพิงไปถึงเหตุการณ์ที่ทุ่งใหญ่นเรศวรแล้วก็เหตุการณ์ที่จอมพลประภาสกับจอมพลถนอมเนี่ยได้ต่ออายุราชการค่ะและด้วยเรื่องทั้งหมดนี้นะคะก็เลยนำไปสู่ชนวนเหตุที่2ที่ทำให้ปะทุขึ้นมาเป็น14ตุลาค่ะนั่นก็คือการจับกุมนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงนะคะเพราะว่าอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงตอนนั้นเนี่ยสั่งให้ลบชื่อนักศึกษา9คนที่มีชื่อปรากฏว่าเป็นคนทำหนังสือเล่มนั้นน่ะออกจากการเป็นนักศึกษาค่ะโดยให้เหตุผลว่านักศึกษาตั้งชมรมโดยไม่ได้รับอนุญาตใช้สถานที่เป็นที่ชุมนุมเป็นครั้งคราวโดยพลการเขียนหนังสือก้าวร้าวผู้อื่นด้วยถ้อยคำอันหยาบคายในทางที่ทำให้ผู้อื่นเกลียดชังตำหนินักศึกษาที่ตั้งหน้าเล่าเรียนว่าเป็นคนเห็นแก่ตัวนะคะจากเหตุการณ์นี้นะคะก็เลยมีการชุมนุมของนักศึกษาหลายมหาวิทยาลัยเลยค่ะเพื่อเรียกร้องให้9คนนี้ได้กลับเข้าไปเรียนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เรียกร้องให้อธิการบดีของมหาวิทยาลัยรามคำแหงเนี่ยลาออกนะคะซึ่งเขาก็ชุมนุมกันในช่วงวันที่21ถึง22มิถุนายนปี2516ค่ะแล้วการชุมนุมก็ขยายข้อเรียกร้องไปนะคะจนกลายเป็นการเรียกร้องให้รัฐบาลประกาศใช้รัฐธรรมนูญใน6เดือนค่ะสุดท้ายนะคะการชุมนุมครั้งนี้จบลงที่นักศึกษา9คนเนี่ยได้กลับเข้าเรียนอีกครั้งนึงและอธิการบดีลาออกค่ะส่วนเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยนะคะนักศึกษาประกาศว่าให้เวลา6เดือนค่ะถ้าสมมติว่าในอีก6เดือนข้างหน้าไม่มีการประกาศรัฐธรรมนูญนะคะจะกลับมารวมตัวกันอีกครั้งนึงค่ะและนั่นก็นำมาสู่ชนวนเหตุที่3นะคะก็คือการไม่ประกาศใช้รัฐธรรมนูญนั่นเองค่ะซึ่งการเดินขบวนเนี่ยก็จะเริ่มต้นขึ้นในช่วงต้นเดือนตุลาคมค่ะโดยมีการรวบรวมรายชื่อของนักศึกษาข้าราชการแล้วก็นักวิชาการนะคะนอกจากนี้ก็จะมีการเริ่มแจกใบปลิวแล้วก็แปะโปสเตอร์ค่ะปรากฏว่าผู้ที่ออกมาเคลื่อนไหวเนี่ยนะคะถูกจับไป11คนค่ะมีตั้งแต่อาจารย์นักศึกษานักหนังสือพิมพ์แล้วก็นักการเมืองนะคะถูกจับในข้อหามั่วสุมชักชวนให้มีการชุมนุมทางการเมืองซึ่งผิดประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่4นะคะห้ามมีการชุมนุมกันเกิน5คนค่ะและภายหลังเนี่ยนะคะตำรวจมีการปฏิเสธไม่ให้เข้าเยี่ยมแล้วก็ไม่ให้ประกันตัวด้วยค่ะระหว่างนั้นนะคะตำรวจมีการจับกุมนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงเพิ่มอีกคนนึงรวมเป็นทั้งหมด12คนทำให้เกิดความไม่พอใจขึ้นมาอย่างมากนะคะเพราะนักศึกษามองว่าเป็นการจับกุมที่ไม่เป็นธรรมค่ะการแสดงออกประณามรัฐบาลอะไรต่างๆเนี่ยนะคะเริ่มขยายผลไปที่มหาวิทยาลัยอื่นๆแต่ว่าเรื่องเนี่ยกลับเลวร้ายลงนะคะเมื่อจอมพลประภาสจารุเสถียรซึ่งตอนนั้นดำรงตำแหน่งทั้งรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรักษาการอธิบดีกรมตำรวจให้สัมภาษณ์ว่ากลุ่มผู้เรียกร้องรัฐธรรมนูญเนี่ยนะคะมีแผนจะล้มล้างรัฐบาลแล้วก็มีการกล่าวหาว่าค้นพบเอกสารคอมมิวนิสต์ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาจีนจำนวนมากเลยนะคะนอกจากนี้ยังมีการกล่าวในที่ประชุมของกระทรวงมหาดไทยว่าจะมีการปราบปรามผู้ชุมนุมโดยมีคำพูดที่คนชอบยกขึ้นมาว่าเชื่อว่านิสิตนักศึกษาจะเสียไปราว 2% จากจำนวนเป็นแสนคนโดยอ้างว่าจำเป็นจะต้องเสียสละเพื่อความอยู่รอดของบ้านเมืองค่ะดังนั้นในวันที่8ตุลาคมนะคะองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็เลยประกาศเลื่อนสอบยังไม่มีกำหนดมีการล่ามโซ่ตามประตูทำให้ลิฟต์ใช้การไม่ได้แล้วก็เริ่มปักหลักชุมนุมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะช่วงวันที่9ถึง11ตุลาคมนะคะการชุมนุมก็ดำเนินไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะในขณะที่ฝั่งรัฐบาลเนี่ยนะคะก็ยังไม่มีการปล่อยตัวคนที่ถูกจับแล้วก็มีการปล่อยข่าวออกมาเรื่อยๆค่ะว่าพบหลักฐานนะว่าผู้ชุมนุมเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับคอมมิวนิสต์ในขณะที่นิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆรวมไปถึงนักศึกษาอาชีวะเนี่ยนะคะก็มาสมทบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะว่ากันว่าในวันนั้นนะคะมีการชุมนุมกันถึงหลักแสนคนค่ะแล้วก็มีความช่วยเหลือมาสมทบนะคะทั้งเป็นเงินแล้วก็เป็นของบริจาคจากทั้งในแล้วก็ต่างประเทศค่ะจนกระทั่งวันที่12ตุลา
คมนะคะศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยยื่นคำขาดให้กับรัฐบาลค่ะบอกว่าให้ปล่อยตัวคนที่จับตัวไปเนี่ยภายใน24ชั่วโมงโดยมีกำหนดเส้นตายอยู่ที่เวลาเที่ยงของวันที่13ตุลาคมค่ะในขณะเดียวกันนะคะการชุมนุมเนี่ยก็ขยายไปที่มหาวิทยาลัยอื่นๆในต่างจังหวัดด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยขอนแก่นหรือว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะผลจากการกดดันจากทั่วประเทศเนี่ยนะคะทำให้รัฐบาลประกาศว่าอนุญาตให้ประกันตัวผู้ต้องหาทั้ง13คนค่ะแต่ว่าผู้ต้องหาทั้ง13คนเนี่ยปฏิเสธการประกันตัวนะคะเพราะว่าไม่รู้จักคนที่มาประกันตัวตัวเองแล้วก็เกิดความแข็งแรงใจในเจตนาของรัฐนะคะดังนั้นทุกคนก็ยืนยันว่าให้รัฐเนี่ยปล่อยตัวผู้ต้องหาโดยไม่ต้องมีการประกันตัวไม่ต้องมีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นคืนนั้นนะคะอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีการนำตัวแทนนักศึกษา2คนเข้าเฝ้าณพระตำหนักจิตรลดาอโหฐานเพื่อกราบบังคมทูลทราบถึงสถานการณ์แล้วก็ความคิดหรือว่าการกระทำของนักศึกษาค่ะวันที่13ตุลาคมเป็นวันที่ผู้ชุมนุมขีดเส้นตายให้รัฐบาลตอนเที่ยงนะคะแต่ว่าไม่ได้มีการเคลื่อนไหวอะไรตามที่เรียกร้องค่ะดังนั้นเวลาเที่ยงครึ่งนะคะผู้ชุมนุมเลยเคลื่อนขบวนไปที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยค่ะและในตอนเย็นนะคะตัวแทนของศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาเนี่ยได้มีโอกาสเข้าไปพบกับจอมพลประภาสจารุเสถียรซึ่งจอมพลประภาสจารุเสถียรให้สัญญาว่าจะปล่อยตัวผู้ต้องหาและจะร่างรัฐธรรมนูญภายใน1ปีค่ะหลังจากนั้นนะคะตัวแทนศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยได้เข้าเฝ้ารัชกาลที่9ค่ะและผู้ชุมนุมได้เคลื่อนขบวนไปที่ลานพระบรมรูปทรงม้านะคะเพื่อที่จะได้มีการทำสัญญากันอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรค่ะวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมีการประกาศว่ายอมทำตามข้อเสนอของศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาโดยจะมีการปล่อยตัวผู้ต้องหาและจะมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญภายใน1ปีค่ะพอได้สัญญาแบบนั้นนะคะกลุ่มผู้ชุมนุมก็เตรียมจะสลายตัวออกไปแล้วค่ะแต่ปรากฏว่ากรมประชาสัมพันธ์เนี่ยนะคะออกประกาศบอกว่าบัดนี้ปรากฏว่าได้มีบุคคลบางคนที่ไม่ใช่นักศึกษาถือโอกาสอภิปรายโจมตีรัฐบาลและยุยงส่งเสริมให้เกิดความวุ่นวายต่อไปผู้ชุมนุมก็เลยเคลื่อนขบวนจากลานพระบรมรูปทรงม้าไปที่สวนจิตรลดานะคะเพื่อหวังเอาพระบารมีเป็นที่พึ่งค่ะและแล้วนะคะก็เข้าสู่วันที่14ตุลาคม2516ค่ะผู้ชุมนุมที่ปักหลักกันมาหลายวันเนี่ยนะคะชุมนุมกันอยู่หน้าสวนจิตรลดาแบบแน่นขนาดจนกระทั่งเวลาตี5ของวันที่14ตุลานะคะได้มีการเข้าสลายการชุมนุมส่วนฝูงชนก็มีการตอบโต้กลับด้วยการคว้างปาข้าวของค่ะดังนั้นเหตุการณ์ก็เลยเริ่มลุกลามนองเลือดนะคะทำให้มีคนจำนวนหนึ่งก็หนีเข้าไปในสวนสัตว์ส่วนจำนวนหนึ่งเนี่ยก็หนีเข้าไปในสวนจิตรลดารัฐบาลได้ออกแถลงการเป็นระยะนะคะว่ามีผู้ชุมนุมจำนวนหนึ่งพยายามจะบุกเข้าไปในเขตพระราชฐานและก่อวินาศกรรมเริ่มมีการนำรถถังและเฮลิคอปเตอร์มาปราบปรามผู้ชุมนุมมีการปะทะกันตลอดถนนราชดำเนินมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์บางลำพูนอกจากนี้นะคะยังมีคำสั่งออกมาห้ามประชาชนออกจากบ้านตั้งแต่เวลา4ทุ่มจนถึงตี 5 ครึ่งค่ะมีการประกาศปิดโรงเรียนและสถานศึกษาในกรุงเทพมหานครนนทบุรีแล้วก็สมุทรปราการค่ะแล้วก็กำหนดให้บริเวณเขตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นเขตอันตรายค่ะจนกระทั่งเวลา 18:00 นนะคะจอมพลถนอมประกาศลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงมีพระราชดำรัสผ่านโทรทัศน์และวิทยุขอให้ทุกฝ่ายระงับเหตุแห่งความรุนแรงและทรงแต่งตั้งให้ศาสตราจารย์สัญญาธรรมศักดิ์ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีแทนซึ่งศาสตราจารย์สัญญาธรรมศักดิ์ประกาศว่าจะมีการใช้รัฐธรรมนูญภายใน6เดือนอย่างไรก็ตามนะคะเวลาเที่ยงคืนจอมพลถนอมกิตติขจรที่ยังเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดอยู่ก็มีประกาศออกมาค่ะว่ามีผู้พยายามนำลัทธิการปกครองอื่นที่เลวร้ายมาล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยจึงขอให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดความสามารถซึ่งก็คือการประกาศให้ปราบปรามผู้ชุมนุมต่อไปนะคะทำให้การต่อสู้ระหว่างนักเรียนนักศึกษาประชาชนและเจ้าหน้าที่ดำเนินไปตลอดคืนค่ะจนถึงวันที่15ตุลาคมนะคะก็ยังมีคนออกมาร่วมชุมนุมกันอย่างไม่ขาดระยะรัฐบาลก็เลยประกาศให้วันนี้เป็นวันหยุดพิเศษและสั่งให้มีการปิดธนาคารนะคะส่วนจอมพลถนอมกิตติขจรก็ยังมีการปราบปรามผู้ชุมนุมต่อไปค่ะแล้วก็ยังอ้างว่ามีผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ส่งพลพรรคที่มีอาวุธร้ายแรงสวมรอยเข้ามาทำให้กลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยโกรธขึ้นเรื่อยๆค่ะและด้วยการปราบปรามที่รุนแรงและไร้มนุษยธรรมนะคะทำให้เกิดความขัดแย้งในรัฐบาลค่ะเจ้าหน้าที่บางส่วนเริ่มไม่เห็นด้วยก็เลยกลายเป็นแรงผลักดันให้จอมพลถนอมกิตติขจรจำเป็นจะต้องลาออกจากตำแหน่งนะคะจนกระทั่งเวลา 18:00 นนะคะมีการประกาศว่าจอมพลถนอมกิตติขจรจอมพลประภาสจารุเสถียรแล้วก็พันเอกณรงค์กิตติขจรที่เป็นลูกชายของจอมพลถนอมเนี่ยเดินทางออกจากประเทศไปแล้วเหตุการณ์ทั้งหมดถึงสงบลงค่ะถือว่าเป็นการจบเหตุการณ์14ตุลา2516ค่ะจากเหตุการณ์นี้นะคะหลายคนเรียก14ตุลาว่าวันมหาวิปโยคเพราะว่ามีคนบาดเจ็บล้มตายจำนวนมากยอดผู้เสียชีวิตเนี่ยอยู่ที่77คนและยอดผู้
้บาดเจ็บอยู่ที่857คนค่ะอย่างไรก็ตามนะคะมีหนังสือฉบับนึงค่ะที่เรียกวันที่14ตุลาว่าวันมหาปิติคือหนังสือจากองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพราะเขามองว่าผลจาก14ตุลาเนี่ยจะนำไปสู่ประชาธิปไตยที่ยั่งยืนนะคะสิ่งนึงที่เราปฏิเสธไม่ได้เลยคือหลังวันที่14ตุลาประเทศไทยเปลี่ยนไปจริงๆค่ะคือสังคมเนี่ยเปิดกว้างขึ้นมีการแสดงความเห็นอะไรต่างๆมากขึ้นมีการชุมนุมเรียกร้องสิทธิและเสรีภาพของตัวเองจากกลุ่มต่างๆเป็นประจำเรียกได้ว่าประชาชนตื่นตัวทางการเมืองอย่างเต็มที่ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะประชาธิปไตยที่ได้มาในครั้งนี้ก็อยู่ได้ไม่นานค่ะเพราะว่ามันนำไปสู่เหตุการณ์6ตุลา2519นะคะที่ห่างจากเหตุการณ์นี้แค่3ปีเท่านั้นเรื่องที่เกิดขึ้นก็คือ3คนที่เราบอกว่าออกจากประเทศไปเนี่ยมีความพยายามกลับมาที่ประเทศไทยค่ะและมันทำให้เกิดการเดินขบวนการต่อต้านกันอีกครั้งนึงนะคะแต่ในครั้งนี้เหตุการณ์จะแตกต่างจาก14ตุลาค่ะเพราะว่ามีความหวาดกลัวคอมมิวนิสต์และอื่นๆที่ทวีความรุนแรงขึ้นเข้ามาร่วมด้วยนะคะอย่างไรก็ตามในคลิปวิดีโอนี้วิวขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดไปที่เหตุการณ์6ตุลาค่ะเพราะว่าเรามีคลิปวิดีโอนึงแล้วที่ทำไว้เต็มๆเกี่ยวกับเรื่อง6ตุลานะคะและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับ14ตุลาที่วิวเก็บมาฝากทุกคนค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ